ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับมายืนอยู่ที่หน้าร้านพรีเซนต์คาเฟ่นะครับร้านนี้เป็นแนวคาเฟ่เบเกอรี่สไตล์โมเดิร์นนะครับและเมนูที่ขายดีฮิตมากของทางร้านแนะนำนั่นก็คือเมนูเค้กลอดช่องครับหน้าตารสชาติจะเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนต้องตามไปชิมครับน้องสายตาลอาจารย์ถามหน่อยสิทำไมเค้กลอดช่องอ่ะของร้านเธอมันถึงได้คิดนะเธอมีอะไรจุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้คะจริงๆร้านเรานะคะอาจารย์จะมีเมนูอยู่ด้วยกันหลากหลายมากเลยค่ะตัวเค้กแต่ด้วยความที่เราอยากพัฒนาและสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาก็เลยคิดค้นเมนูเค้กลอดช่องขึ้นมาเพราะทางเรานะคะเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีและก็ตั้งใจปราณีตอย่างมากเพื่อสร้างสรรค์เมนูนี้ขึ้นมานะคะอาจารย์และที่สำคัญนะคะทางร้านเราใช้กะทิของอัมพวาค่ะซึ่งทำให้เค้กเรามีความเข้มข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยค่ะอันนี้ทานได้เลยไหมคะอย่าพึ่งนะคะอาจารย์ก่อนทานนะคะเราจะมีสูตรเด็ดอีกอย่างก็คือจะเป็นตัวกะทิเคี่ยวเลยค่ะที่เราเคี่ยวเองนะคะกะทิเคี่ยวกับน้ำตาลใช่ค่ะก่อนทานก็คือเราจะได้เห็นเจอที่หอมหวานมันขึ้นมาโดยใช้น้ำกะทิอัมพวานะคะตายแล้วตัวคิดได้ยังไงอ่ะสร้างสรรค์มากเลยขออนุญาตชิมนะคะได้เลยค่ะอาจารย์ตายแล้วหอมมากเป็นไงบ้างคะอาจารย์ตายคุณผู้ชมค่ะอร่อยมากรสชาติหวานกำลังดีและที่สำคัญเนื้อนุ่มกลิ่นหอมจริงๆช่วยบอกเคล็ดลับการสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเชิญค่ะก็เมนูจุดเด่นของตัวนี้จริงๆก็จะเป็นตัวมูสลอดช่องเนี่ยแหละค่ะอาจารย์หลักๆเลยก็คือจุดเด่นสำคัญเลยก็จะเป็นกะทิค่ะทางร้านเราใช้กะทิอัมพวานะคะเพื่อให้เมนูนี้ได้มีความขาวข้นหอมมันได้รสชาติที่เหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยค่ะอาจารย์โดยเป็นส่วนประกอบหลักๆของเค้กก็คือจะเป็นเนื้อเค้กสปันนะคะต่อด้วยมูสลอดช่องค่ะแล้วก็เค้กสปันสลับชั้นกันไปนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งด้านบนก็คือตัวกะทิเคี่ยวตัวนี้ค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทอเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้ไม่รู้จบครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะน้องสายป่านมากทีเดียวที่มาช่วยจุดประกายนะคะเมนูสร้างสรรค์ให้กับเราในวันนี้นะคะรับไปเลยนะคะป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีค่ะและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะคะรับเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.yingsakfood.com นะครับตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับและสัปดาห์หน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด